ไปตอนที่อีกหนึ่งเรื่องของเราค่ะคุณแอนทองประสมเห็นว่าการผ่าตัดนะคะผ่านผลไปด้วยดีก็คือผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเลยนะพี่แอนทองประสมต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้ป่วยหนักคือแฟนคลับตกใจว่าอุ๊ยอยู่ดีเข้าโรงพยาบาลเป็นอะไรหรือเปล่านะคะสาเหตุก็คือมีเนื้องอกบริเวณมดลูกทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลไปพบแพทย์นะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดออกยอมรับพี่แอนบอกว่าตอนแรกมีกลัวอยู่บ้างนะแต่พอออกจากห้องผ่าตัดรู้สึกสบายตัวมากเลยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดซึ่งก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเธอก็บอกว่ามันไม่ได้มีอาการอะไรใช้ชีวิตปกติไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่อยากจะรักษากันไว้ก่อนคือเหมือนแบบกันไว้ก่อนเดี๋ยวปัญหามันจะตามมาทีหลังได้นะคะเชื่อว่าเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในผู้หญิงทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนดาราหลายคนก็เคยผ่านมาแล้วด้วยไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วแอนก็แค่เป็นต้องเป็นที่แอนเป็นคือคนคิดว่าแอนน็อกวูบหรืออะไรไปเปล่าแอนเดินสวยๆเข้าโรงพยาบาลคือหมายความว่าไม่มีอะไรค่ะมันเป็นเหมือนเนื้องอกของมดลูกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วๆไปอยู่แล้วซึ่งมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็เคลียร์ออกไปจริงๆหมอนัดแอนตั้งนานแล้วค่ะแต่แอนเบี้ยวหมอมา3รอบแล้วหมอบอกว่าถ้ารอบนี้ไม่มาหมอไม่ผ่าให้แล้วนะแอนก็เลยอ่ะถ่ายเกมรักทรยศเสร็จก็เดินเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ไปเอาเขาออกอ๋อไม่มีอะไรค่ะคือพอผ่ามาแล้วคือไม่มีอะไรเลยหมอเขาก็บอกมาตั้งแต่แรกแล้วมันไม่น่ามีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคือก้อนมันอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเลือกเอาออกก็ให้เราตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณ 6-7 เซนเลยส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะฮะก็คือมีดราม่าเล็กๆเหมือนกันนะฮะเล็กไหมก็ชาวเน็ตเขาพูดถึงเยอะประเด็นของละครคุณแอนทองประสมอ๋อเรื่องของความไม่เหมาะสมต่างๆที่มีกระแสวิจารณ์ออกมาในโลกออนไลน์นะฮะถึงหลายฉากที่บางคนก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมในเรื่องของความรุนแรงการตบตีหรือแม้กระทั่งการพบรักของตัวคุณแต้วใช่ไหมนี่ไงเขาบอกว่ามันอึดอัดมันดูยัดเยียดคือสองประเด็นนะคุณผู้ชมอันแรกคือเป็นซีนที่คุณแต้วเขาเหมือนแบบปิดไฟแล้วเขาก็โดนทำร้ายร่างกายครับเนี่ยแล้วก็เปิดไฟมาปุ๊บโอ้โหเต็มตัวเลยคือฉากการลงมือน่ะไม่มีเพราะว่าปิดไฟอยู่แต่พอเปิดมาอ่ะตุ๊บตับตุ๊บตับเสร็จแล้วปุ๊บโอ้โหมันเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็อีกซีนหนึ่งจะเป็นซีนที่เหมือนคุณแต้วเนี่ยไปแก้แค้นโดยที่ไปเหมือนอ่อยลูกชายคุณแอปแล้วคนก็บอกว่ายัดเยียดพยายามให้ฟินแต่ว่ามันดูกระอักกระอ่วนเพราะว่าด้วยความที่ฝ่ายชายอายุน้อยมาก มันดูแบบมันดูเหมือนไม่ค่อยเหมาะอะในเรื่อง age gap อ๋อโอเคมันดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าเด็กยังอายุ 16-17 อยู่เลย อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นแบบภาคผู้เยาว์ประมาณนี้หรือเปล่าคือชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่าโอเคมันไม่เหมาะสมนะฮะคืองานนี้พี่แอนก็บอกว่าจะพยายามพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็น้อมรับความคิดเห็นที่เข้ามานะครับในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครเนี่ยอยากให้ทุกคนเปิดใจดูให้จบก่อนเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับที่บทมันปูมาแบบนี้แล้วก็ส่วนของผลงานถัดไปทั้งที่แสดงเองแล้วก็เป็นผู้จัดเองก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับอ่ะฟังเสียงพี่แอนฮะมันอาจจะแอนอาจจะไม่ค่อยทำละครตบตีเนาะคนเขาหัดเห็นไทยแอนทำก็อาจจะรู้สึกมันแปลกตาหรือมันดูเยอะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตอนเราทำมาเราก็คิดว่ามันไปตามทิศทางของบทกับตัวละครนะคะว่าตัวละครแอปเขาสะสมอะไรมาแต้วเขาสะสมอะไรมาอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงเลือกทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าที่จะไม่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโดนตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่แอนก็เข้าใจได้นะคะอะไรเงี้ยแอนก็แค่ทำตามวิถีตัวละครแต่ว่ามันอาจจะทำให้เกิดคำถามสำหรับบางคนก็เข้าใจได้แต่วันนี้ก็ถ้าในเมื่อทุกคนถามก็อธิบายได้ว่าเราคิดอะไรมาเราแบบเราคิดมาแต่อาจจะไม่ตรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ